เลชนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ไปแวะเซเว่นมาค่ะก็ได้สิ่งนี้มาจะเป็นราเมนแช่แข็งนะคะปกติเลยจะไม่ค่อยทานอาหารแช่แข็งนะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นๆเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นช่วงที่ต้นฤดูก็ยังมีความร้อนลงเหลืออยู่ค่ะก็อยากทานอะไรร้อนๆซดน้ำนะคะก็ได้ตัวนี้มาแต่ว่าไม่แนะนำนะคะเวลานี้นะคะกินทานแล้วอ้วนค่ะก็ซองใหญ่พอสมควรไม่ทราบว่าจะทานหมดหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ใช้ไมโครเวฟก็ได้แต่ว่าเลยจะใช้วิธีต้มในหม้อนะคะเดี๋ยวไปลองชิมกันค่ะเป็นรสโชยุนะคะเห็นเขาแนะนำว่าเขาบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยเดี๋ยวเลยจะลองชิมให้ดูค่ะไปทำมัมกันเลยค่ะเขาจะมีเครื่องปรุงนะคะคิดว่าทานไม่หมดค่ะเหลือไว้ครึ่งเดียวอุ้ยน่าทานจะลองชิมดูแล้วนี่เหลือไว้ครึ่งเดียวนะคะทานคนเดียวไม่หมดเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะก็เป็นราเมนรสชาติโชยุนะคะก็ดูท่าทางเส้นจะเหนียวนุ่มอยู่เหมือนกันน้ำซุปหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่นึกว่าจะเป็นราเมนแช่แข็งเมื่อกี้แอบชิมนิดนึงแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากกว่าที่คิดอีกนะคะเดี๋ยวเลจะไปซอยก่อนนะคะดูสิเส้นเหนียวนุ่มเมื่อกี้เลใช้เวลาในการลวกเส้นน้อยกว่าที่เขากำหนดนะคะเลยว่าเลยชอบทานเส้นแข็งๆค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปทานของอร่อยๆกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ